องคาพยพของแต่ละกระทรวงทบวงกรมก็ต้องทำงานร่วมกันนะดูในกฎหมายที่ปีกย่อยของตัวเองไปนะครับคือตัวนี้ถ้าเรามองในแง่ดีนะก็ถือว่าเป็นการสร้างเศรษฐกิจในชุมชนนะส่งออกแต่ว่าทุกอย่างต้องให้ถูกต้องนะฮะแต่ว่าในเรื่องของความปลอดภัยในเรื่องของการตั้งในพื้นที่ชุมชนตัวนี้ก็ต้องมีความระมัดระวังนะฮะสารวัตถุ Wi-Fi วัตถุระเบิดพวกนี้นะครับมันจะเกิดขึ้นแค่3องค์ประกอบนะก็คือ1ก็คือตัวสารวัตถุระเบิดเอง2อากาศซึ่งมีอยู่แล้ว3ก็คือประกายไฟถ้า3สิ่งนี้พอดีพอเหมาะกันก็เกิดปฏิกิริยาเกิดการเผาไหม้ก็คือเกิดการระเบิดเพราะนั้นเนี่ยสิ่งที่จะอยู่กับโรงงานพลุดอกไม้ไฟเนี่ยอันแรกเลยก็คือห้ามมีประกายไฟจริงๆเขามีข้อห้ามอยู่แล้วนะใช่ฮะแต่เราก็จะเห็นลักษณะการทำงานแบบไทยๆมีการสูบบุหรี่มีการเชื่อมโลหะทั้งๆที่รู้ว่าเป็นครั้งนี้ต่อเติมอาคารแหล่งสต็อกนะฮะหรือถ้าเราดูในเหตุจังหวัดเชียงใหม่นะครับตรงนั้นก็คือมีการบรรจุแล้วก็รู้สึกเขาทำตอนกลางคืนแล้วก็ยุงกัดเขาก็เอาที่ดักยุงมานะพอยุงวิ่งมาก็เกิดประกายไฟก็เกิดระเบิดเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือเรื่องของหลักการทำงาน5สเนี่ยกระทรวงต่างๆก็จะต้องเข้ามาตรงเนี้ยเพราะนั้นการที่คุณจะได้ใบอนุญาตก่อตั้งโกดังก่อตั้งโรงงานนะอาจจะมาที่จุดเดียวของหน่วยความมั่นคงแต่ว่าองค์คาพยพของแต่ละกระทรวงก็ต้องมาไล่เช็คว่าคุณมีตรงนี้ไหมแนวปฏิบัติที่ดีเรื่องของวิธีการป้องกันหรือสถานที่หรือขอบเขตหรือSOP ก็คือวิธีการดำเนินการในการทำโรงงานถูกต้องไหมนะเมื่อทุกอย่างครบเสร็จก็มีการเซ็นอนุมัติที่เดียว